การบรรยายในหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อเรื่องบทวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันอย่างยั่งยืนในธุรกิจปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มของประเทศในกลุ่ม AEC นะครับซึ่งการบรรยายในหัวข้อนี้เราได้รับเกียรติจากคุณเกวลินหวังพิชยสุขนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจจุลภาค1บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรครับค่ะขอบคุณมากค่ะต้องขอขอบคุณนะคะที่ให้โอกาสเกวลินมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้เข้าร่วมรับฟังแล้วก็ขอบคุณทางสวทช.ด้วยนะคะที่เชิญไปก็ในวันนี้นะคะคงจะ เป็นลักษณะมาเล่าให้ฟังในภาพรวมในภาพกว้างนะคะที่ทางศูนย์วิจัยกสิกรไทยได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มนะคะซึ่งต้องขออนุญาตออกตัวไว้ก่อนว่าคงจะไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญมากมายเหมือนกับทุกท่านในที่นี้นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะว่าได้ดูสถิติข้อมูลแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆมาแล้วก็ประกอบภาพเพื่อมาเล่าให้ฟังมากกว่านะคะโดยประเด็นที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้นะคะอาจจะสรุปออกมาได้เป็นภาพตามสไลด์ด้านบนนี้นะคะอาจจะขออนุญาตเล่าถึงในเรื่องของ AEC แล้วก็มีการพูดถึง TPP ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะนำมาซึ่งความกังวลนะคะว่าปาล์มน้ำมันหรือว่าน้ำมันปาล์มของคู่แข่งโดยเฉพาะอย่างมาเลเซียเนี่ยอาจจะเข้ามาตีตลาดในบ้านเราแล้วก็กระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็หลายฝ่ายคงเป็นห่วงนะคะแล้วก็อาจจะกังวลว่ามันจะมีผลกับอุตสาหกรรมต้นน้ำโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนปาล์มรวมไปถึงโรงสกัดน้ำมันปาล์มด้วยหรือเปล่านะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะคงจะมีผลกระทบนะคะถ้าเข้ามาได้จริงๆนะคะซึ่งตามกรอบของ AEC แล้วก็ TPP เนี่ยอาจจะต้องทยอยลดในเรื่องของมาตรการภาษีแล้วก็ไม่ใช่ภาษีนะคะให้หมดไปตรงนี้เนี่ยก็มีโอกาสเหมือนกันที่คู่แข่งของเรานะคะโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยอาจจะมีนำปาล์มน้ำมันเข้ามาได้นะคะแต่ว่าคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราก็มีมาตรการรองรับเหมือนกันในส่วนของภาครัฐนะคะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของระยะเวลาที่อาจจะยังพอมีให้ปรับตัวนะคะแล้วก็รวมไปถึงหลายๆฝ่ายเนี่ยก็ตระหนักถึงผลกระทบตรงนี้แล้วก็มีความพยายามที่จะมีการยกร่างกฎหมายนะคะตัวพรบ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มขึ้นมาแล้วก็ในเรื่องของแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันด้วยนะคะซึ่งกำลังจะเข้าสู่เฟส2นะคะตรงนี้ก็คิดว่าทุกฝ่ายก็คงตระหนักถึงผลตรงนี้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งก็รวมไปถึงถ้าคำนึงถึงในเรื่องของประเด็นที่อาจจะเป็นในเรื่องของประเด็นวิกฤตอาหารนะคะซึ่งถ้าเรามีปาล์มน้ำมันที่เพียงพอในประเทศตรงนี้เนี่ยก็น่าจะมีส่วนช่วยรับมือหรือว่าให้เราไม่ต้องอ่อนไหวมากนะคะถ้าเราต้องไปพึ่งนำเข้านะคะตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นสำคัญที่ทุกฝ่ายยังน่าจะยังให้ความสำคัญอยู่แล้วก็เป็นลักษณะอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วก็อาจจะได้รับผลดีด้วยสำหรับในบางช่วงที่ถ้าเกิดว่าขาดแคลนก็อาจจะนำเข้าได้นะคะตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายอาจจะนำมาฝากกันอาจจะเป็นในเรื่องของตัวมาตรฐานนะคะในส่วนของ RSPO หรือว่า Roundtable on Sustainable Palm Oil นะคะซึ่งหลายท่านอาจจะได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นมาตรฐานที่กำลังมีการแพร่หลายอย่างเป็นวงกว้างนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกน้ำมันปาล์มเป็นหลักนะคะแต่ว่าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่ใช้น้ำมันปาล์มเนี่ยก็มีเยอะอยู่นะคะแล้วก็เราก็ส่งออกผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเป็นจำนวนพอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าเราสามารถนำตัวสามารถที่จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISPO ได้เนี่ยก็น่าที่จะทำให้อุตสาหกรรมปลายน้ำของเราเนี่ยได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนะคะก็
ก่อนที่จะไปถึง AEC อ่ะนะคะขออนุญาตสรุปภาพรวมของตัวสถานการณ์ปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มในประเทศอ่ะนะคะซึ่งอันนี้ทุกท่านคงทราบอยู่แล้วนะคะว่าปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญนะคะแล้วก็สายการผลิตหลักๆเนี่ยอาจจะแตกออกมาเป็น5ส่วนด้วยกันนะนะคะคือเกษตรกรโรงสกัดน้ำมันปาล์มแล้วก็ในส่วนของโรงกลั่นน้ำมันปาล์มแล้วก็มีการนำน้ำมันปาล์มเนี่ยไปใช้เพื่ออุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมอื่นๆมากมายหลากหลายผลิตภัณฑ์นะคะทั้งในเรื่องของอาหารแล้วก็ที่ไม่ใช่อาหารอย่างอาหารเนี่ยก็อย่างได้แก่ในเรื่องของขนมขบเคี้ยวในเรื่องของน้ำมันพืชนะคะนำไปเป็นส่วนหนึ่งของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็ถ้าไม่ใช่อาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นสบู่นะคะแล้วก็มีการนำไป เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบในการผลิตเคมีภัณฑ์หรือเครื่องสำอางนะคะตรงนี้ก็มีการนำน้ำมันปาล์มไปใช้หลากหลายมากมายนะคะรวมไปถึงในเรื่องของไบโอดีเซลด้วยนะคะก็ทำให้มีในเรื่องของพลังงานทดแทนเกิดขึ้นนะคะซึ่งจากผลปาล์มน้ำมันนะคะล่าสุดจากตัวเลขของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่11.3 ล้านตันนะคะก็ผลิตน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 1.89 ล้านตันนะคะก็แล้วก็นำมาสู่ล่าสุดเนี่ยตัวเลขล่าสุดของน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะคะที่ในปี55เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณล้านตันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเพียงพอกับการบริโภคในประเทศนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันผลปาล์มแล้วก็น้ำมันปาล์มดิบบ้างนะคะตัวแท่งๆด้านซ้ายมือนะคะสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวพื้นที่ยืนต้นนะคะก็มีจำนวนที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเพิ่มเป็นลักษณะที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่เล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าจะสังเกตตัวที่เพิ่มขึ้นเยอะๆเนี่ยจะเป็นในเรื่องของผลปาล์มนะคะตัวแท่งสีเขียวจาก 8.2 ล้านตันเนี่ยขยับขึ้นมาที่ 11.3 ล้านตันในปี55นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็นโยบายการสนับสนุนพลังงานทดแทนด้วยนะคะทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นในเรื่องของราคานะคะซึ่งก็สอดล้อกันไปกับในเรื่องของต้นทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็โรงกลั่นน้ำมันนะคะซึ่งในปี55เนี่ยราคาก็กลับมาเป็นปกติมากขึ้นนะคะหลังจากที่ประสบกับภาวะขาดแคลนนะคะในช่วงปี54ตรงนี้เนี่ยล่าสุดราคาน้ำมันปาล์มดิบนะคะเส้นสีเขียวนะคะในปี55ก็อยู่ที่ประมาณ 30.9เป็นค่าเฉลี่ยทั้งปีนะคะแล้วก็ถ้าเป็นราคาน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ 35.7 นะคะอย่างที่เรียนนะคะตัวน้ำมันปาล์มดิบในประเทศนะคะจากผลปาล์มที่เราสกัดเป็นน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยต้องยอมรับว่าในมันมีปริมาณที่เพียงพอกับการบริโภคในประเทศนะคะถ้าจะเห็นเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยถูกใช้ไปเพื่ออะไรบ้างนะคะกราฟด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของตัวที่นำไปผลิตน้ำมันพืชในประเทศเนี่ยเป็นแท่งสีเขียวนะคะประมาณ1,050 นะคะตรงเป็นพันตันนะคะเป็นประมาณถ้าเป็นหน่วยก็จะประมาณ1ล้านตันนะคะเป็นการผลิตน้ำมันพืชในประเทศแล้วก็เป็นการผลิตไบโอดีเซลเนี่ยประมาณ650,000ล้านตันนะเอ้ยโทษค่ะ650,000ตันค่ะซึ่งถ้าเป็นสัดส่วนนะคะก็อาจจะกล่าวได้ว่าประมาณครึ่งนึงเลยทีเดียวนะคะที่น้ำมันปาล์มดิบเนี่ยถูกใช้ไปเพื่ออุตสาหกรรมอาหารแล้วก็เกือบประมาณ 40% หรือว่าประมาณ 38% เนี่ยเป็นการผลิตไบโอดีเซลซึ่งเรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 20% ก็ขยับขึ้นมาเป็น 30% แล้วก็เข้าใกล้ 40% นะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายในเรื่องของการสนับสนุนพลังงานทดแทนนะคะแล้วก็ส่วนที่ไม่ใช่อาหารอย่างสบู่นะคะอย่างที่เรียนก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ 10-11% นะคะอันนี้จะเป็นสถานการณ์ราคาล่าสุดนะคะซึ่งเปรียบเทียบกับราคาน้ำมันถั่วเหลืองนะคะตรงนี้หยิบยกตัวราคาน้ำมันปาล์มดิบ
ของมาเลเซียนะคะเป็นเส้นสีน้ำเงินนะคะก็ตัวเลขล่าสุดเนี่ยอาจจะขยับขึ้นมาจากปลายปีนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเนี่ยน้อยก็เป็นซีซันนอลแฟกเตอร์นะคะก็ทำให้ราคามันฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่ามองไปข้างหน้าเนี่ยก็ยังคิดว่าราคาน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยอาจจะยังมีแนวโน้มผันผวนนะคะเพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจโลกแล้วก็ในเรื่องของประเทศความต้องการจากอินเดียแล้วก็จีนเนี่ยก็ยังมีความไม่แน่นอนนะคะตรงนี้ก็แล้วก็อย่างประเทศผู้ผลิตหลักนะคะทั้งมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเองเนี่ยก็มีการระบายสต็อกออกมานะคะก็ทำให้ราคาอาจจะยังไม่ได้เร่งสูงขึ้นมากนะคะแต่ว่าในระยะยาวแล้วนะคะในเรื่องของความต้องการใช้นะคะที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในอุตสาหกรรมอาหารอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนเนี่ยก็คิดว่าจะสนับสนุนให้ราคาปาล์มนะคะคงจะไม่ได้ปรับตัวลดลงนะคะมากเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยหยิบยกตัวแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันในเฟสแรกขึ้นมานะคะแล้วก็รวมไปถึงแผนพัฒนาพลังงานทดแทนนะคะซึ่งก็มีการสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกการสนับสนุนในเรื่องของการเพิ่มศักยภาพการผลิตหรือว่าเพิ่มยิวนะคะรวมไปถึงในเรื่องของการเพิ่มพยายามที่จะมีความพยายามที่จะเพิ่มตัวอัตราการให้น้ำมันนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์น้ำมันตัวOER นะคะให้เพิ่มขึ้นนะคะเข้าหา 18% จากค่าเฉลี่ยตอนนี้อาจจะอยู่ที่ประมาณ 17% นะคะตรงนี้เนี่ยก็อยู่ในแผนที่ทางการตระหนักแล้วก็อาจจะพยายามที่จะสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมปาล์มในประเทศนะคะแล้วก็ล่าสุดอย่างที่เรียนก็คือว่าตัวทางการเองเนี่ยก็มีแผนที่จะกำลังอยู่ระหว่างจัดทำในเรื่องของแผนเฟส2นะคะแล้วก็ในเรื่องของการยกร่างพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งจะสนับสนุนในเรื่องของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบนะคะให้สามารถที่จะหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจแล้วก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างยั่งยืนต่อไปนะคะทีนี้มาที่ในเรื่องของ AEC แล้วก็ TPP นะคะถามว่าทำไมเราถึงกังวลนะคะในเรื่องของปาล์มน้ำมันจากคู่แข่งนะคะซึ่งจริงๆต้องยอมรับว่า AEC หรือว่าที่ต่อยอดมาจากในเรื่องของ AFTA เนี่ยมันมีการบังคับใช้ไปแล้วนะคะสำหรับการลดภาษีเป็น 0% นะคะซึ่งเริ่มไปตั้งแต่ปี2553นะคะซึ่งอาเซียน6ประเทศนะคะก็คอมมิตว่าจะลดภาษีเป็น 0% ซึ่งก็ไทยก็อยู่เป็น1ใน6ประเทศนั้นนะคะแล้วก็มีการทยอยปรับลดลงเหลือ 0% ไปแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของไทยเองเนี่ยก็มีการใช้ในเรื่องของมาตรการดูแลในเรื่องของการนำเข้าอยู่นะคะโดยให้ทางอคส.เป็นผู้นำเข้าแล้วก็เป็นคนที่จัดการบริหารจัดการนะคะในช่วงเวลาที่ปาล์มน้ำมันหรือว่าน้ำมันปาล์มเนี่ยมีการขาดแคลนเท่านั้นนะคะซึ่งนโยบายของรัฐเนี่ยก็ไม่ได้เน้นที่จะนำเข้าน้ำมันปาล์มมาเพื่อผลิตไบโอดีเซลนะคะก็ตรงนั้นเป็นที่ชัดเจนแต่ว่าตรง AEC เนี่ยมีความกังวลว่าถ้าเข้าสู่ปี58ในส่วนของนโยบายอย่างนโยบายนำเข้าที่ได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยอาจจะต้องทยอยทบทวนหรือว่าอาจจะไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วหรือเปล่านะคะตรงนี้เนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่อาจจะต้องติดตามต่อไปนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการตัวที่ไม่ใช่ภาษีอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องทยอยให้หมดไปนะคะเมื่อก้าวเข้าสู่ AEC ตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นความกังวลนะคะที่ทุกฝ่ายคงให้ความสำคัญติดตามนะคะนอกจากในเรื่องของ AEC นะคะตัว TPP ถามว่าทำไม TPP เราถึงมองให้ความสำคัญด้วยนะคะเพราะว่าตัว TPP เนี่ยมาเลเซียก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของ TPP นะคะซึ่ง TPP เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นการเปิดเสรีในลักษณะที่อาจจะเร็วกว่าแล้วก็ครอบคลุมมากกว่า AEC ด้วยซ้ำนะคะตรงนี้ก็เลยเป็นที่เป็นอีกประเด็นนึงที่อาจจะมากำลังจะมาแล้วก็อาจจะมีผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะถ
ถามว่าน้ำมันปาล์มดิบของไทยนะคะอยู่ตรงไหนทำไมเราถึงกังวลว่าคู่แข่งจะเข้ามาตีตลาดนะคะก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องของถ้าไปเปรียบเทียบกับ อย่างคู่แข่งหลักอย่างของเราอย่างมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียนะคะต้องยอมรับว่าเราเป็นรองอยู่มากนะคะในเรื่องของผลผลิตต้องบอกว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยมาเลเซียถ้านับผลผลิตทั้งหมดเป็นร้อยเนี่ยอินโดนีเซียมีถึงประมาณ 50% นะคะ เกินครึ่งนะคะแล้วก็มาเลเซียเนี่ยก็ตามมาที่ประมาณ 36% นะคะไทยอยู่ตรงไหนไทยผลิตได้ประมาณ 3% ของโลกนะคะถึงจะเป็นเบอร์3แต่ว่าก็เป็นรองอยู่มากเมื่อเทียบกับอินโดแล้วก็มาเลเซียนะคะแต่ว่าในส่วนของส่งออกนะคะก็ล้อกันไปนะคะในส่วนของส่งออกเนี่ยทางอินโดนีเซียก็ส่งออกได้เป็นเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะที่ 18.5 ล้านตันนะคะตามมาด้วยอินโดนีโทษค่ะมาเลเซียนะคะที่ประมาณ17ล้านตันนะคะแต่ต้องยอมรับว่าไทยนะคะอย่างที่เรียนเราไม่ได้เน้นเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยทำให้ตัวสัดส่วนของการส่งออกเทียบกับผลผลิตเนี่ยเรายังน้อยอยู่มากนะคะแต่เราก็ถือได้ว่าเป็นผู้ส่งออกเหมือนกันนะคะเป็นเบอร์4ของโลกนะคะในส่วนของศักยภาพการผลิตบ้างนะคะตรงนี้เราดูตัวไหนเป็นเครื่องชี้วัดนะคะต้องบอกว่าเราหยิบมา2ตัวนะคะในเรื่องของตัวยิวหรือว่าผลผลิตต่อไร่นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นตันต่อเฮกเตอร์นะคะโทษทีค่ะก็ตัวยิวนะคะต้องบอกว่าเราก็ด้อยกว่าทั้งอินโดแล้วก็มาเลเซียเหมือนกันนะคะเราอยู่ที่ประมาณ 14.5 ตันต่อเฮกเตอร์นะคะเทียบกับอินโดเนี่ย17นะคะแล้วก็มาเลย์อยู่ที่ประมาณ22นะคะก็ถือว่าเป็นรองอยู่มากเพราะว่าเราการเพาะปลูกของเราส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสวนปาล์มขนาดเล็กกว่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งนะคะก็คือต้องยอมรับว่าของเขาเนี่ยเป็นค่อนข้างจะเป็นเกษตรกรก็จะมีการมีพื้นที่เพาะปลูกที่ค่อนข้างใหญ่นะคะ cover พื้นที่ปลูกสวนปาล์มเนี่ยก็ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวตรงนี้เนี่ยก็นอกจากในเรื่องของผลผลิตแล้วนะคะในเรื่องของอัตราส่วนการให้น้ำมันนะคะก็ต้องยอมรับว่าเรายังด้อยกว่าเขาอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยของเราอยู่ที่ประมาณ 15.7 นะคะเป็นตัวเลขของ FAO นะคะในปี2010เทียบกับของมาเลเซียแล้วก็อินโดเนียก็ยังเป็นรองอยู่นะคะต้องยอมรับว่าของเราอาจจะยังในเรื่องของการสกัดน้ำมันนะคะของเขาอาจจะมีการแยกตัวเนื้อในกับเมล็ดออกจากเอาไปสกัดน้ำมันนะคะแต่ของเราอาจจะส่วนใหญ่ยังเป็นการสกัดที่รวมเป็นผลปาล์มไปเลยนะคะก็เลยอาจจะทำให้เปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันของเราอาจจะยังด้อยกว่าของเขาอยู่นะคะแต่ว่าต้องยอมรับว่าในเรื่องของคุณภาพหรือว่าความใสของเราเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะได้มาตรฐานสูงกว่าเขาอะนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ของเราเน้นเพื่อการบริโภคในประเทศแล้วก็นำไปใช้เพื่อเป็นน้ำมันพืชโดยตรงเลยนะคะแต่ว่าทางของมาเลเซียเองเนี่ยเขาจะไปนำไปผลิตเป็นอุตสาหกรรมอย่างอื่นต่อเนื่องนะคะทำใหความใสของเขาเนี่ยอาจจะได้ไม่เท่าเราแล้วก็สีในเรื่องของสีของเราเนี่ยอาจจะเป็นสีเหลืองของเขาอาจจะออกค่อนข้างแดงนะคะด้วยผลผลิตนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันเนี่ยก็เลยทำให้ต้นทุนของเรานะคะในส่วนของน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยต้องถือได้ว่าถ้าเทียบกับคู่แข่งอย่างมาเลเซียเนี่ยของเราแพงกว่านะคะในเรื่องทั้งในส่วนของน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ด้วยนะคะด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวน้ำมันปาล์มดิบแล้วก็ด้านขวาเป็นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์นะคะจะมีส่วนต่างอยู่ประมาณบาทถึง2บาทนะคะก็ถ้าเฉลี่ยถ้านับตั้งแต่ปี53ตามรูปนะคะจะเห็นว่าของเราเป็นเส้นปะเนี่ยจะสูงกว่ามาเลเซียเกือบจะตลอดเลยนะคะตรงนี้ก็สะท้อนถึงต้นทุนปาล์มน้ำมันของเราเนี่ยอาจจะยังสูงกว่าแล้วก็เลยนำมาสู่ความกังวลว่าถ้าเราเปิดหรือว่าไม่มีมาตรการที่มาดูแลเนี่ยอาจจะทำให้มีการนำเข้าจากปาล์มน้ำมันจากมาเลเซียเข้ามาแล้วก็ตีตลาดบ้านเรานะคะ
ีนี้ถ้าไปดูในเรื่องของนโยบายรัฐนะคะแล้วก็ประเด็นข้อสังเกตที่อาจจะรวบรวมไว้นะคะตัวนโยบายรัฐเนี่ยต้องบอกว่าทางการนะคะของมาเลเซียแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะสนับสนุนปาล์มน้ำมันเหมือนกันนะคะอย่างมาเลเซียเองเนี่ยเป็น1ใน12สาขาที่เขาสนับสนุนนะคะแล้วก็เขาก็มีการตอนนี้ต้องบอกว่าทั้งมาเลทั้งอินโดเนี่ยมีสต็อกปาล์มน้ำมันปาล์มเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะทำให้เขามีการเพิ่งจะขยับตัวในเรื่องของภาษีส่งออกเพื่อที่จะระบายสต็อกแล้วก็เหมือนกับแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดกันเองนะคะซึ่งต้องบอกว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในวงที่เป็นไปต่อสู้ด้วยนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราก็ยังใช้มาตรการในเรื่องของการดูแลในเรื่องของการนำเข้าโดยอคส.อยู่นะคะข้อสังเกตในส่วนของมาเลเซียเนี่ยแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยต้องบอกว่าอย่างที่เรียนไปคือในเรื่องของต้นทุนเนี่ยของเราก็ยังเป็นรองอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าส่วนปาล์มของทั้งอินโดแล้วก็มาเลเนี่ยเป็นขนาดใหญ่แล้วก็มีอาจจะมีเทคโนโลยีการสกัดนะคะอย่างที่ได้เรียนไปว่าใช้เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแล้วก็ในเรื่องของอินโดนีเซียเนี่ยต้องยอมรับว่าเขามีพื้นที่ในการปลูกเนี่ยค่อนข้างมากนะคะแต่ว่าก็เป็นประเด็นเหมือนกันว่าเขาก็เป็นที่จับตามองเพราะว่าเขาอาจจะมีการเผาป่ามีการถางป่าก็เป็นประเด็นที่ผู้นำเข้าเนี่ยให้เหมือนกับจับตามองอยู่นะคะแล้วก็อาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะนำมาสู่การพัฒนาตัวมาตรฐานขึ้นมานะคะส่วนของมาเลเซียเองเนี่ยข้อสังเกตอีกอันนึงก็คือว่าเขาก็มีพื้นที่ที่จำกัดลงเรื่อยๆเหมือนกันนะคะในการเพาะปลูกปาล์มน้ำมันตรงนี้เนี่ยก็ทำให้มีส่วนที่ทำให้ทางผู้ประกอบการมาเลเซียเองเนี่ยขยับเข้าไปขยายการลงทุนไปในอินโดนีเซียมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของพื้นที่เพาะปลูกแล้วก็การขาดแคลนแรงงานในมาเลเซียนะคะที่เป็นข้อจำกัดอยู่นะคะทีนี้ถ้าไปประเมินว่าถ้ามีการเปิดเสรีและความกังวลที่เรากังวลกันว่าจะมีปาล์มน้ำมันจากคู่แข่งเข้ามาติดตลาดเนี่ยประเมินผลต่อสายการผลิตนะคะเป็นส่วนเนี่ยอาจจะบอกว่าเป็นผลดีผลเสียยังไงบ้างนะคะต้องยอมรับว่าก็มีผลดีบ้างนะคะแต่ว่าก็มีประเด็นที่เราต้องให้น้ำหนักนะคะในส่วนของผลดีเนี่ยถ้ามีน้ำมันที่นำเข้ามาแล้วราคาถูกลงแน่นอนนะคะอุตสาหกรรมต่อเนื่องแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์หรือว่าวัตถุดิบที่ด้วยต้นทุนที่แล้วก็ราคาที่ถูกลงนะคะอาจจะเป็นผลดีแต่ว่าอย่างที่เรียนก็คือว่าเนื่องจากว่าปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญนะคะแล้วก็เราอาจจะยังคงต้องให้น้ำหนักหรือว่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยถ้ามีปาล์มน้ำมันนำเข้าหรือว่าน้ำมันปาล์มนำเข้าจากมาเลเซียจากคู่แข่งเข้ามาเนี่ยมันอาจจะกระทบในเรื่องของเกษตรกรรายย่อยนะคะทำให้เขาอาจจะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในเครือข่ายของบริษัทขนาดใหญ่หรือว่าโรงสกัดน้ำมันรายย่อยตรงนี้เนี่ยที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายด้วยเนี่ยเขาอาจจะเผชิญความสามารถทางการแข่งขันที่ลดลงนะคะแล้วก็อาจจะกระทบเขาด้วยตรงนี้ก็เป็นประเด็นอ่อนไหวเหมือนกันนะคะที่ต้องดูแลนะคะซึ่งแน่นอนว่าคิดว่าทุกท่านคงจะพอจะทราบอยู่แล้วนะคะว่าด้วยศักยภาพการผลิตของเราที่ด้อยกว่าเนี่ยก็มีหลายฝ่ายเสนอให้เรามีการเพิ่มอัตราการให้น้ำมันหรือว่าเพิ่มยิวมีการลดต้นทุนตรงนี้เนี่ยก็มีหลายๆแนวทางที่เสนอแล้วก็ทุกท่านคงตระหนักอยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยอาจจะขออนุญาตรวบรวมไว้เป็นตารางนะคะว่าก็คงต้องมีการเพิ่มผลผลิตต่อไล่นะคะมีการพิจารณาพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่มาเพาะปลูกที่ให้เปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันที่สูงขึ้นนะคะอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันว่าบางผู้ประกอบการเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันมากกว่า 20% เลยทีเดียวนะคะสำหรับบางพันธุ์ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการให้ความรู้กับเกษตรกรแล้วก็หรือว่ามีการเผยแพร่พันธุ์ตรงนี้เยอะขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างความเข้าใจกับทางเกษตรกรชาวสวนปาล์มนะคะให้มีการวางแผนล่วงหน้ากับการปลูกปาล์มตรงนี้เนี่ยก็อาจจะช่วยในการเพิ่มผลผลิตได้นะคะ
แล้วก็ในส่วนของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเองเนี่ยในเรื่องของโลจิสติกเองเนี่ยก็เป็นประเด็นที่อยากจะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะแล้วก็ในเรื่องของการนำเศษปาล์มนะครับหรือว่าผลผลิตไบโปรดักต์ไปใช้อย่างอื่นนะคะอย่างเช่นไปผลิตไฟฟ้าตรงนี้เนี่ยก็เริ่มมีบางโรงไฟฟ้านะคะคือเหมือนกับเอาปาล์มไปผลิตเป็นไฟฟ้าได้เหมือนกันนะคะอันนี้อาจจะได้เห็นข่าวจากโรงไฟฟ้ากระบี่นะคะที่มีการนำปาล์มเนี่ยไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะก็อาจจะช่วยให้เขาโรงงานสกัดอันนี้อาจจะเป็นในภาพรวมนะคะว่ามีการบริหารจัดการต้นทุนได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยสนับสนุนให้ตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับทางคู่แข่งอย่างมาเลเซียได้บ้างนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรงกลั่นน้ำมันเนี่ยก็ทั้งโรงสกัดแล้วก็โรงกลั่นเนี่ยอาจจะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้นะคะมากขึ้นแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมันก็คงต้องแลกมาด้วยเงินลงทุนที่ค่อนข้างสูงเหมือนกันนะคะถามว่าในส่วนของภาครัฐนะคะมีมาตรการที่รองรับอะไรบ้างนะคะอย่างที่เรียนไปว่าณปัจจุบันเองเนี่ยภาครัฐก็มีการใช้มาตรการดูแลการนำเข้าอยู่แล้วนะคะคิดว่าเมื่อเข้าสู่ AEC เนี่ยก็ตัวมาตรการนำเข้าเนี่ยยังน่าที่จะยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศที่อาจจะผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะคะแล้วก็เราอาจจะนำเข้าเฉพาะช่วงเวลาที่ขาดแคลนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยยังคงเป็นมาตรการที่เราอาจจะหยิบยกมาใช้ได้เพราะว่ามันเป็นข้อตกลงที่ทางอัฟต้าเองเนี่ยก็รับรู้รับทราบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของมาตรการที่ไม่ใช้ภาษีอื่นๆนะคะมันอาจจะต้องทยอยลดไปนะคะแต่ว่าถ้าการเปิดเสรีเนี่ยนำมาสู่การที่มีปั๊มน้ำมันจากคู่แข่งเนี่ยเข้ามาตีตลาดจริงๆนะคะตรงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะสามารถที่จะหยิบตัวมาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้นหรือว่าตัวเซฟการ์ดเมเชอร์นะคะมาใช้ได้เหมือนกันตรงนี้ก็เป็นตัวเป็นไปตามกรอบของ WTO นะคะที่บอกว่าถ้าอุตสาหกรรมในประเทศได้รับผลกระทบเนี่ยทางการอาจจะพิจารณาปรับในเรื่องของค่าธรรมเนียมนะคะตรงประเทศที่จะนำเข้ามาตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมได้นะคะอันนี้ก็อาจจะสามารถที่จะหยิบยกมาใช้ได้ชั่วคราวนะคะแล้วก็ในเรื่องของมาตรการอื่นๆเนี่ยมันก็จะยังมีมาตรการที่อาจจะทางการสามารถใช้ได้นะคะในเรื่องของมาตรการในด้านของสุขอนามัยนะคะรวมไปถึงการกำหนดสารพิษตกค้างตรงนี้เนี่ยก็อาจจะหยิบเป็นมาตรการในเรื่องของที่ดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมภายในประเทศนะคะอันนี้เป็นอาจจะเป็นตารางที่รวบรวมนะคะว่าเราได้ตกลงกับทางอัฟต้าว่าเราจะให้ทางตัวอคสเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์นำเข้าแต่ผู้เดียวนะคะในช่วงเวลาที่ขาดแคลนเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางการเองเนี่ยก็ยืนยันว่าจะไม่นำเข้ามาเพื่อผลิตไบโอดีเซลแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดว่ายังคงต้องพึ่งพาในเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศอยู่ค่ะอย่างที่เรียนก็คือว่าการบริหารจัดการหรือว่าการดูแลอุตสาหกรรมต้นน้ำนะคะถึงแม้ว่าอาจจะสูญเสียความสามารถทางการแข่งขันนะคะแต่ว่าทุกฝ่ายคงจะต้องชั่งน้ำหนักแล้วก็ให้ความสำคัญอยู่ดีนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะยังเป็นประเด็นที่สามารถที่จะรับมือกับประเด็นอ่อนไหวถ้าเกิดภัยธรรมชาติหรือว่าเกิดวิกฤตอาหารในที่มีผลกับผลผลิตในมาเลเซียหรือว่าอินโดนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ต้องพึ่งเขาก็น่าจะเป็นผลดีมากกว่านะคะในส่วนของวิกฤตอาหารนะคะก็คิดว่าก็อาจจะได้รับผลกระทบจากประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นนะคะสภาพอากาศที่แปรปรวนตรงนี้เนี่ยก็อาจจะมีผลกับผลผลิตนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดสรรในเรื่องของพืชอาหารกับพืชพลังงานเนี่ยก็อาจจะมีส่วนให้ในเรื่องของวิกฤตอาหารเนี่ยเป็นประเด็นขึ้นมาได้เป็นระยะนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าเรามีอุตสาหกรรมต้นน้ำก็คือปาล์มน้ำมันแล้วก็น้ำมันปาล์มดิบที่เพียงพอกับการบริโภคนะคะซึ่งทุกฝ่ายให้ความสำคัญหรือให้ความตระหนักเนี่ยตรงนี้ก็น่าที่จะทำให้เราอยู่รอดแล้วก็ไม่อ่อนไหวถ้าประเทศภายนอกนะคะหรือว่าโลกเนี่ยประสบกับ
ภาวะวิกฤตนะคะตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าเป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายยังให้ความสำคัญอยู่นะคะในส่วนของประเด็นสุดท้ายนะคะที่อาจจะหยิบมาฝากก็จะเป็นในเรื่องของมาตรฐาน ISPO อย่างที่เรียนไว้ก็คือว่าเป็นมาตรฐานเพื่อการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของ ISPO เนี่ยมาได้ยังไงนะคะก็เป็นเพราะว่ามีการปาล์มน้ำมันเนี่ยเป็นพืชที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องมากมายนะคะแล้วก็ต้องยอมรับว่าตัวน้ำมันพืชเนี่ยตัวน้ำมันปาล์มเนี่ยเป็นตัวที่มีต้นทุนต่ำที่สุดนะคะแล้วก็มีการใช้แล้วก็เลยมีการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นแล้วก็นำมาสู่ในเรื่องของการเผาป่าทำลายป่านะคะซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่เรียนไว้ว่าทางอินโดนีเซียก็ถูกจับตามองในประเด็นนี้อยู่นะคะก็เลยเป็นที่มาว่ามีผู้มีส่วนได้เสียในประเทศนะคะอาจจะนำโดยทาง EU ทางอังกฤษทางเยอรมันนะคะก็เลยมีการก่อตั้งสมาคมหรือว่ามีการเซตอัพตัวมาตรฐานขึ้นมานะคะก็เพื่อดูแลให้สายการผลิตหรือว่าห่วงโซ่อุปทานของตัวปาล์มน้ำมันเนี่ยมันไม่เป็นผลเสียกับสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้ก็เลยมีการดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำนะคะว่าให้การกระบวนการผลิตเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์ของสากลนะคะซึ่งต้องยอมรับว่าตัว ISPO เนี่ยมันมีความแพร่หลายมากขึ้นนะคะถ้าเป็นตัวที่ได้รับใบรับรองเนี่ยจะเป็นตัวเส้นสีฟ้านะคะจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีมากกว่า7 ล้านเมกะตันนะคะที่อาจจะได้รับใบรับรองไปแล้วนะคะแล้วก็ด้านขวาเนี่ยจะเป็นตัวผลพื้นที่เพาะปลูกนะคะที่ผ่านตามตัวมาตรฐานแล้วนะคะจะเห็นว่าไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นที่ได้รับใบรับรองแล้วนะคะส่วนหนึ่งประมาณ 0.2% นะคะแล้วก็แนวโน้มการซื้อปาล์มน้ำมันที่ต้องได้รับมาตรฐานอันนี้นะคะมันก็มีเพิ่มขึ้นนะคะจะเห็นว่าในประเทศสีส้มตัวที่เป็นโซนของ EU นะคะเขาจะบอกว่าเขาจะซื้อปาล์มน้ำมันสินค้าที่ผลิตจากปาล์มน้ำมันที่ผ่านมาตรฐานนี้เท่านั้นนะคะในอนาคตจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะคะแล้วก็เทรนด์นี้กำลังจะมาในหลายๆประเทศนะคะทั้งสหรัฐจีนอินเดียออสเตรเลียตรงนี้เนี่ยก็เหมือนกับจะเพิ่มกระแสการซื้อปาล์มน้ำมันที่มันผ่านตามมาตรฐานก็คือไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนด์ที่กำลังจะมานะคะซึ่งถึงแม้ว่าเราอะนะคะอาจจะไม่ได้เป็นผู้ผลิตปาล์มน้ำมันหรือว่าน้ำมันปาล์มดิบนะคะเพื่อการส่งออกเป็นหลักนะคะเพราะว่าเราเน้นการผลิตเพื่อบริโภคในประเทศแล้วก็เพื่อไบโอดีเซลแต่ว่าเราก็ใช้น้ำมันปาล์มดิบนะคะในการผลิตอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ที่ไม่ใช่อาหารโดยเฉพาะอาหารนะคะที่เราส่งออกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ตัวใบรับรอง ISPO เนี่ยมันก็อาจจะทำให้การส่งสินค้าหรือว่าการส่งออกสินค้าอาหารก็ได้รับการยอมรับนะคะว่ามันปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมตรงนี้ก็อาจจะเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมปลายน้ำของประเทศได้นะคะแล้วก็อย่างที่เรียนไว้ก็คือว่าเราเป็นประเทศแรกนะคะที่เกษตรกรรายย่อยเนี่ยได้รับใบรับรองตัวมาตรฐาน ISPO นะคะก็ทางเว็บไซต์เนี่ยขึ้นเลยว่าเป็นประเทศแรกที่กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเนี่ยได้รับผ่านใบรับรอง ISPO นะคะก็น่าดีใจนะคะแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทางการหรือว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็กำลังเดินหน้าที่จะให้ตัวมาตรฐาน ISPO เนี่ยมีการนำไปปฏิบัติมากขึ้นนะคะสำหรับประเด็นที่นำเสนอในวันนี้นะคะอาจจะขออนุญาตสรุปไว้นะคะว่าเป็นตัว AC แล้วก็ตัว PPP เนี่ยคิดว่ากำลังจะมานะคะแล้วเราก็คงจะหลีกเลี่ยงมันไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นกรอบที่เขาตกลงกันมาแล้วว่าปี58ตัว AC จะมาตัว TPP ก็กำลังจะมาเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะนำมาสู่ความกังวลว่าอาจจะมีปาล์มน้ำมันแล้วก็โท
ทษทีค่ะตัวน้ำมันปาล์มดิบนะคะจากมาเลเซียเนี่ยเข้ามาเจาะตลาดแล้วก็กระทบกับอุตสาหกรรมต้นน้ำของเราในส่วนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มแล้วก็ในเรื่องของโรงสกัดน้ำมันโดยเฉพาะรายย่อยนะคะแต่ว่าคิดว่าประเด็นตรงนี้เนี่ยทุกฝ่ายให้ความสำคัญอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่ามีมาตรการที่เตรียมรับมือนะคะในส่วนของมาตรการภาครัฐเองก็ดีนะคะในส่วนของมาตรการการดูแลการนำเข้าก็คิดว่าน่าที่จะยังใช้ได้นะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยตัวไทมิ่งตัว58ปี58แล้วก็TPP นะคะการบังคับใช้จริงเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วแต่ว่ามันกำลังจะมานะคะก็คิดว่าทุกคนเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องของปาล์มน้ำมันอยู่แล้วนะคะก็คงจะดูแลให้ในเรื่องของการผลิตหรือว่าอุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยมันเป็นตัวช่วยรักษาสมดุล นะคะให้เราไม่ต้องไปพึ่งพาในเรื่องของการนำเข้านะคะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็คิดว่าทุกฝ่ายคงช่วยเหลือกันนะคะให้อุตสาหกรรมต้นน้ำเนี่ยยังคงเพียงพอกับการบริโภคในประเทศแล้วก็การผลิตไบโอดีเซลด้วยนะคะตรงนี้ก็คิดว่ามันจะทำให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเป็นไม่ต้องไปพึ่งพาในส่วนของการนำเข้าแล้วก็อาจจะไม่อ่อนไหวง่ายนะคะกับถ้าประเทศข้างเคียงเราเกิดภัยธรรมชาติแล้วก็ผลผลิตเขาอาจจะไม่ดีตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะเราก็ไม่ต้องไปพึ่งเขานะคะก็ทำให้เราอาจจะอยู่รอดได้แล้วก็เป็นลักษณะเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในประเทศเป็นหลักนะคะแต่ว่าในส่วนของอุตสาหกรรมปลายน้ำนะคะคิดว่าการนำปาล์มน้ำมันปาล์มนะคะไปใช้เป็นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็มีความหลากหลายมากขึ้นนะคะคิดว่าการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เนี่ยก็อาจจะช่วยให้เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแล้วก็อาจจะถ้าได้รับตัวมาตรฐาน ISPO ด้วยเนี่ยก็คิดว่ามันจะทำให้อุตสาหกรรมปลายน้ำเราก็ได้โอกาสทางการตลาดที่แพร่หลายมากขึ้นด้วยนะคะค่ะสำหรับครับก็ต้องขอบพระคุณคุณเกวลินเป็นอย่างสูงนะครับท่านใดมีคำถามไหมครับในช่วงนี้จริงๆตัวดิฉันมีคำถามนิดนึงค่ะเชิญเลยครับอยากจะรบกวนสอบถามคุณเกวลินนิดนึงคือพอดีว่าเนื่องจากทางแขกผู้มีเกียรติของเราในวันนี้ค่ะหลายท่านจะเป็นเกษตรกรถ้าสมมติว่ามีท่านใดที่สนใจในส่วนของการขอรับมาตรฐาน ISPO เนี่ยค่ะจะไปขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่ไหนคะหรือว่าค่ะพอทางคุณเวลินจะช่วยอธิบายให้ค่ะขอบคุณมากค่ะเข้าใจว่าตัว ISPO นะคะก็จะมีเว็บไซต์นะคะwww.ispo.org นะคะซึ่งถ้าเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะตัว oae.go.th เนี่ยก็จะมีด้านล่างแถบด้านล่างที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับ ISPO นะคะซึ่งในนั้นถ้าเข้าไปเนี่ยจะมีคล้ายๆกับบอกที่มาที่ไปแล้วก็มีตัวเลขสถิติล่าสุดว่าตัว ISPO เนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ไหนบ้างที่มันเกี่ยวกับน้ำมันปาล์มนะคะซึ่งมีความจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมากแต่ว่าเกษตรกรไทยนะคะจริงๆเข้าใจว่ามีคณะทำงานนะคะซึ่งประเทศไทยก็มีตัว ISPO ในของไทยนะคะซึ่งเป็นเข้าใจว่าต้องติดต่อกับทางตัวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือไม่ก็ตัวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอะค่ะน่าจะทราบประเด็นนี้ค่ะครับผมมีคำถามนึงครับผมฟังสัมมนามา2วันแล้วนะครับเรื่อง AEC เนี่ยก็เมื่อวานวิทยากรก็มาหลายท่านวันนี้ก็หลายท่านพูดไปแล้วนะครับก็เท่าที่ฟังนะครับส่วนตัวรู้สึกว่าเปิด AEC เนี่ยเราไม่ถึงต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลยทุกอย่างก็เหมือนเดิมเพราะรัฐบาลมีมาตรการป้องกันช่วยเหลือนะครับก็รู้สึกว่าถึงจะเปิดมาก็ทำทุกอย่างเหมือนเดิมอย่างนี้ได้ไหมครับจริงๆเข้าใจว่าถ้า เรามีการพัฒนาให้เปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันเราเพิ่มขึ้นมันก็น่าจะเป็นผลดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการลดต้นทุนเองเนี่ยถามว่าถ้าไม่เกี่ยวกับ AEC จริงๆถ้าเราลดต้นทุนได้มันก็น่าจะทำให้ เรามีกำไรมากขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่อาจจะคิดว่าเกษตรกรทุกท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วนะคะว่า
ว่าคงเป็นประเด็นที่ต้องปรับตัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าพอมี AEC เข้ามาเนี่ยมันอาจจะเพิ่มความกังวลมากกว่านะคะว่าถ้าเขาเหมือนกับในที่สุดแล้วต้องยกเลิกตัวมาตรการการดูแลนำเข้าไปจริงๆนะคะตรงนั้นเนี่ยถ้ามันเปิดให้มีการนำเข้ามาก็อาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราปรับตัวตั้งแต่เนิ่นๆทั้งการเพิ่มผลผลิตต่อไร่หรือว่าการให้เปอร์เซ็นต์การให้น้ำมันที่ดีขึ้นมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วก็การให้ตัวไบโปรดักต์เนี่ยมันเหมือนกับถูกใช้อย่างเต็มที่นะคะตรงนั้นก็น่าจะเป็นผลดีในระยะยาวอะค่ะโอเคครับก็คือต้องเพิ่มยิวน้ำมันแล้วก็ลดต้นทุนการผลิตอันนี้เกษตรกรน่าจะทำอยู่แล้วนะครับแต่เรื่องของเทคโนโลยีนะครับว่าจะใช้ยังไงเดี๋ยวนี้ในภาคบ่ายนะครับเราจะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่ M-Tech ทำอยู่นะครับเรื่องลงสกัดนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับก็เป็นการโปรยนะครับสำหรับภาคบ่ายนะครับค่ะท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเชิญครับเชิญค่ะมีคำถามท่านนึงครับคือเรื่องนี้นะคะว่าไม่ได้เป็นคำถามนะอยากจะกล่าวเสริมสำหรับในเรื่องของ ISPO นะคะในเรื่องของ ISPO เนี่ยเกษตรกรที่มีความสนใจนะคะอยากรู้ว่า ISPO เนี่ยต้องทำอย่างไรถึงจะได้ ISPO นะคะในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเรามีคู่มือนะคะคู่มือจะสามารถจะดาวน์โหลดได้นะคะว่าในการปฏิบัติน่ะไม่ว่าในเรื่องของในสวนสุขอนามัยวิธีการทุกอย่างนะคะสามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นะคะก็ต้องเข้าไปในการเชื่อมโยงเว็บไซต์นะคะไม่ใช่เข้าไปในตัว ISPO เพราะว่าถ้าเป็นเว็บไซต์ของ ISPO เนี่ยจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะต้องไปเข้าไปที่เชื่อมโยงเว็บไซต์แล้วก็เข้าไปที่สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรในนั้นเราจะมีข้อมูลซึ่งเป็นภาษาไทยค่ะเกษตรกรสามารถอ่านได้ค่ะขอบคุณค่ะถ้าเกิดว่าเป็นข้อมูลจากในสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยค่ะแล้วมาตรฐานที่เราได้ก็คือจะเป็นมาตรฐานเดียวกับที่จะไปพรีเซนต์กับทางยุโรปได้ด้วยใช่ไหมคะคือการปฏิบัติตนเพื่อให้ได้มาตรฐานเนี่ยเป็นเรื่องนึงนะคะการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะค่ะเพราะว่าการที่จะได้รับรองมาตรฐานนี่นะต้องมีผู้รับรองนะคะต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะต้องมีโรงงานที่รองรับมันต้องมีการเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตไปจนสู่ถึงภาคอุตสาหกรรมอะค่ะไม่ใช่ว่าทำคนเดียวเราได้นะคะแล้วอย่างนี้เกษตรกรเบื้องต้นก็คือลองไปอ่านคู่มือก่อนว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรนะคะอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ